สวัสดีค่ะวันนี้ก็ครูก็จะตั้งใจว่าจะทำชุดสักชุดหนึ่งนะคะคือทำแพทเทิร์นเสร็จไปแล้วล่ะแต่ว่าไม่ได้ลงมือทำสักทีนะคะก็ใครที่เป็นอาร์ติสต์นะคะก็จะเข้าใจเนาะว่าบางทีมันไม่มีอารมณ์มันก็ทำไม่เสร็จสักทีนะคะก็เดี๋ยวตามไปดูนะจริงๆมันก็มีตัวทับผ้านะแต่ว่าขี้เกียจหยิบไปเดินไปหยิบก็ใช้อะไรก็แล้วแต่ที่อยู่ใกล้มือนะคะกระเป๋าตังค์มีตัวเทปนะวันนี้จะทำชุดใส่ง่ายๆนะคะเป็นชุดผ้าขาวม้าเอาไว้รับซัมเมอร์สเปนซัมเมอร์มีแพทเทิร์นตัวเดียวกันกับที่สอนในวิดีโอบล็อกแพทเทิร์นนะคะอันนี้ไม่ได้เห็นไม่ได้ลองตัดในผ้ามัสลินนะคะอันนี้เดี๋ยวจะลงผ้าจริงไปเลยการตัดผ้าลายตารางนี่มันจะแบบ challenge มาก very challenging เพราะว่าเราจะต้องต่อลายนะคะลายด้านหน้าด้านหลังให้มันแบบต่อกันอะเพราะว่าเสื้อผ้าที่ดีๆเขาก็จะใส่ใจในรายละเอียดในการต่อผ้านะคะมาร์คนะคะว่าลายผ้ามันตกอยู่ช่วงไหนของเส้นหลังนะคะเหลืองแดงบางครั้งเราก็ทำได้ต่อได้แต่บางครั้งมันก็ลำบากเหมือนกันก็จะมาดูนะคะว่าเราทำได้ไหมจริงไหมที่เขาบอกว่าไม่มีพื้นที่จนทำไม่ได้ทำธุรกิจส่วนตัวไม่ได้ไม่ใช่นะคะดูครูนะคะมีอะไรก็ทำอย่างนั้นนะคะทำจากสิ่งที่มีเนาะไม่มีเครื่องอัดกาวก็ใช้มือเนี่ยนะคะโนจะซีโนลูกเจ็ดสี่
ค่ะชุดนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็ต้องขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามครูเจนมาทั้งวันนะคะที่บอกว่าเฮ้ยตัดเย็บทั้งวันเป็นระยะเวลา1วันนะคะก็ได้ชุดง่ายๆนะคะจะใส่เป็นชุดสั้นมินิสเกิร์ตแบบนี้หรือว่าจะใส่เป็นเสื้อก็ได้นะคะก็ใส่กางเกงยีนเข้าไปก็ได้อีกลุคนึงแล้วนะคะหรือไม่ก็จะถอดเสื้อยืดสีขาวนี้ออกไปนะคะอันนี้ครูใส่ไว้เพราะมันหนาวที่แคลิฟอร์เนียวันนี้หนาวนะคะหรือว่าจะใส่กับกางเกงยีนส์หรือว่าสลักหรือว่ากางเกงที่มีสีไม่ว่าจะเป็นสีเบอร์กันดี้สีชมพูสีเขียวหรือสีแดงก็ได้นะคะก็จะได้เป็นอีกลุคหนึ่งเนาะเอาละค่ะวันนี้ชุดง่ายๆสบายๆกับผ้าขาวม้าผ้าไทยของเรานะคะก็ดูอินเตอร์ดูเก๋ดูบอกว่าดูแบบไม่ล้าสมัยได้นะคะเอามาตัดเป็นชุดเก๋ๆใส่ในช่วงซัมเมอร์นะคะได้ง่ายๆแบบนี้นะคะเอาล่ะค่ะก็หวังว่าทุกคนคงจะเอนจอยกับการตามดูการทำงานของครูเจนในวันนี้นะคะยังไงก็ขอบคุณมากนะคะอย่าลืมกด subscribe กดแชร์วิดีโอแล้วก็กดคอมเมนต์ให้ด้วยนะคะแล้วเจอกันในวิดีโอหน้าค่ะบ๊ายบาย